ครับอ่ากรับสวัสดีนะครับท่านผู้มาดดูเจ้าก็วันนี้นะครับวันนี้มาพบกับอ่าทอยเกมมิ่งชาแนลนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะคอ่าผมมีความรู้มาฝากท่านผู้ชมที่ดูคลิปนี้นะครับอ่าก็ในช่องของผมนะครับแล้วก็ผู้ชมอ่าที่ได้เข้าผ่านมาเห็นนะครับก็ผมมีอ่อความรู้มานําเสนอนะครับก็คือว่าอย่างนี้นะครับก็คือเอ่อเอ่อคุณมีปัญหาทางด้านเอ่อการใส่คอนแทคเลนไหมครับแบบว่าเอ้ยใส่ไม่ได้หรือว่าแบบ เฮ้ยทำไมใส่ยากจากังหรือว่าทําไมมันใส่ไม่ได้หรือว่ามีปัญหาในเรื่องแบบเกี่ยวกับเฮ้ยทําไมใส่แล้วแบบตามันแดงหรือว่าตามันเคืองหรือว่ามีแบบอาการแบบเจ็บเจ็บตาครับอืมอาการพวกนี้นะครับมันเกิดจากการแบบเออเลือกคอนแทคเลนส์ไม่เหมาะสมครับแล้วก็การที่เ,เราใช้คอนแทคเลนส์ผิดประเภทนะครับแบบว่าคุณดันไปใส่นอนอะไรอย่างเงี้ยทำที่แบบคอนแทคเลนส์มันไม่ได้แบบเหมาะแก่การใส่นอนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอา,อาจจะมี คอนแทคเลนที่ทั่วโลกเขายอมรับว่าใส่นอนได้นะครับแต่ว่าก็ยังมีประเทศไทยเนี่ยก็ยังไม่อนุญาตให้แบบใส่นอนนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะทําให้เกิดการเข้าใจผิดและอาจจะทําให้เกิดปัญหาทางโรคโรคเกี่ยวกับตาได้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับเขาก็เลยแบบว่ายังไม่อนุญาตให้แบบมีแบบคอนแทคเลนที่สามารถใส่นอนได้เลยนะครับก็คือคอนแทคเลนที่เราใส่ทั่วไปเนี่ยครับมันก็คือเป็นคอนแทคเลนที่แบบ เป็นชนิดนิ่มนะครับก็มีหลายบริษัทเลยนะครับเช่นบัตร l o ล b หรือว่าอะไรต่างๆนานาครับ Acu คิวอะไรก็แล้วแต่นะครับก็เดี๋ยววันนี้ถ้าคุณเคยมีปัญหาแบบว่าใส่แบบว่าเฮ้ยทำไมตามันแดงขึ้นนะครับหรือว่าแบบคุณทํำไมเจ็บตาหรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าการส่วนมากคนใส่คอนแทคเลนส์เนี่ยส่วนมากจะเป็นบ่อยๆนะครับเป็นปีหรือ2ปีเนี่ยขึ้นไปเนี่ยเขาจะมีปัญหาเนโอวัชคูเลชันนะวัคูเลชัน ก็คือจะมีเส้นเลือดครับมาเพิ่มเส้นเลือดเออเส้นเลือดที่ตามากขึ้นครับจะทําให้อาจมีอาการแบบตามันรู้สึกจะดูแดงขึ้นนะเพราะว่ามีเส้นเลือดมาที่เลี้ยงที่ตามากขึ้นครับเพราะอะไรครับเพราะว่าคอนแทคเลนเนี่ยมันก็คือแบบเขาเรียกอะไรครับมันก็เหมือนเป็นแผ่นหนึ่งเนาะเป็นแผ่นเหมือนเลนเลนเลนบางเลนที่มันนิ่มๆครับอ่าเลนนิ่มๆมามาแปะบนตาแล้วเนาะบนเอกระจกตาแล้วนะครับซึ่งการแปะบนกระจกตาเนี่ยของคอนแทคเลนนยครับมันจะทําให้อะไรครับ คือเป็นเซลล์เนาะตากระจกตาเราเนี่ยเป็นเซลล์นะครับก็คือมันก็ต้องการแบบออกซิเจนในการเออเขาเรียกอะไรครับเออในการทํางานนะครับอย่างเช่นเซลล์ทั่วร่างกายเราถ้าเราขาดออกซิเจนเออก็ทําให้เสียชีวิตได้เลยครับซึ่งกระจกตาเราเนี่ยก็จาเป็นต้องใช้ออกซิเจนเหมือนกันนะครับซึ่งออกซิเจนที่เขาได้รับเนี่ยส่วนมากจะได้รับมาจากอ่าบริเวณด้านหน้าคือตามอากาศออกซิเจนตามแบบเออบรรยากาศทั่วไปนะก็คืออากาศที่เราเนี่ยแหละ ่ที่เราเนี่ยจะพบเจออะไรนี่แหละครับก็แต่ถ้าแบบเราดันไปใส่คอนแทคเลนส์มันเหมือนเป็นการบังออกซิเจนนะครับบังออกซิเจนไม่ให้แบบว่าเ,เข้าตาได้เต็มที่นะครับฉะนั้นเนี่ยปัญหาที่ตามมาเนี่ยตาเราเนี่ยครับมันจะเส้นเลือดหมายถึงว่าแบบเส้นเลือดตัวอื่นที่อยู่ข้างในเมันเหมือนแบบว่าเป็นเส้นเลือดที่อยู่ภายในข้างในตาเนี่ยพยายาม มีเส้นเลือดสร้างขึ้นมาใหม่เพื่อที่จะนำออกซิเจนที่อยู่ข้างในเนี่ยครับมาส่งให้ตรงกระจกตาเพราะว่ามันได้รับไม่เพียงพอนะครับทําให้มีอาการแบบว่าเฮ้ยทำไมอยู่ดีแบบเฮ้ยทำไมเส้นเลือดทว่ตามันเพิ่มมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยัอันนี้ก็เป็นอาการอย่างหนึ่งนะครับอ่าต่อไปอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูแล้วกันนิวโอวัสูลเลชั่นเอ่อคอนเนียนะครับเนี่ครับคุณจะสังเกตเห็นว่าแบบเออนี่ครับ มันจะเป็นแบบว่าลักษณะเนี่ยจะมีแบบเนี่ยครับเส้นเลือดเขาจะมาพยายามเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงเออเดี๋ยวผมเขียนอันนี้ดีกว่ามี c o สเออ bca ล e. ่น len s e จุ๊บเอ่อเดี๋ยวผมดูอันนี้ก่อนนี่ไงเขาบอกว่าเนี่ยครับส่วนมากเนี่ยคอนเนียคอนเนีวัคูลเลชันเนี่ยครับจะเป็นผลมาจากการใส่คอนแทคเลนเนะครับเพราะว่าเนี่ยออกซิเจนเนี่ยครับเออนั่นแหละครับที่ผมพูดไป สักครู่ที่ผ่านมาเนี่ยครับเนี่ยครับอาการก็จะคือจะมเออีเส้นเลือดมามากขึ้นนะครับแล้วก็เออแต่ถ้าเราเรารักษาเนี่ยครับถ้าเราแบบว่าแก้ไขโดยการแบบเฮ้ยถอดบ้างให้มันมีออกซิเจนเข้ามาบ้างหรือว่าแบบพักช่วงบ้างอะไรอย่างเงี้ยเอ,อ่อเส้นเลือดตัวเนี้ยมันก็จะเอ,อ่อค่อยๆหายไปครับแต่ว่ามันก็ยังไปม,มีมีเป็นจริงๆแล้วถ้าดูรายละเอียดจริงๆแล้วถ้าแบบมองผ่านแบบกล้องแบบ ละเอียดครับพวกแบบกล้องสลิตแรมอะไรอย่างเงี้ยที่เขาหมอตาเขาใช้กันหรือว่าพวกนัศาสนามาที่เขาใช้กันนะครับคือเส้นเลือดพวกเนี้ยมันไม่ได้หายไปทีเดียวนะครับมันก็ยังอยู่นะครับแต่ว่าอะไรครับเลือดที่มาเลี้ยงมันจะลดลงครับแล้วจะเห็นกลายเป็นแบบเส้นเลือดขาวๆเฉยๆนะครับก็แสดงว่ากระจกตาเราเนี่ยได้รับออกซิเจนเพียงพอแล้วเนี่ยมันไม่จําเป็นที่ต้องแบบเน้ำออกซิเจนหรือสารอาหารอะไรมาเลี้ยงกระจกตาอีกนะครับก็นี่คือที่มานะครับว่าทําไมถึงแบบ ตาเราถึงแบบมีเส้นเลือดเพิ่มมากขึ้นนะครับแบบว่าเฮ้ยตากว้างเสพอันหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ส่วนกรณีที่2นะครับแบบว่าตอนใส่ตอนนอนนะอันนี้ประวัวตวิส่วนตัวประสบการณ์ส่วนตัวของผมเลยนะครับคือการใส่ตอนนอนนะครับผมเขียนว่า contact lens contact lens wear sleep เขียนผิดเออเน็ตวันนี้อยู่ดีก็ช้าเนาะสุดยอด sleeping with contact lens นะครับเอาเราจะมาดูกันว่าเออถ้าเราใส่คอนแทคเลนส์นอนเนี่ยเกิดอะไรขึ้นคืออาการอ่าผมจะเล่าประสบการณ์ของผมให้ฟังนะครับก็คือว่าอาการของผมเนี่ยก็คือผมแค่ใส่คอนแทคเลนส์เผลอหลับนะวันนั้นผมเพียมากจริงก็คือผมใส่แล้วผมเผลอหลับใส่นอนไหมครับคืเนเดียวเท่านั้นโอ้โหตื่นมาตาแม่งแดงมากแบบเจ็บตามากจนผมต้องแบบมาถอดคอนแทคเลนส์ครับไม่รู้ว่ามีสิ่งสกปรปกหรือว่าเกิดอะไรขึ้น แต่จริงๆแล้วเนี่ยการใส่คอนแทคเลนตอนนอนเนี่ยครับมันจะทําให้แบบคอนแทคเลนคือเขาเรียกไรครับมันเป็นอ่าเป็นแบบเป็นพวกเจลอ่ารเงี้ยครับแล้วใส่ลแบบแล้วแบบพอเราใส่ตอนนอนเนี่ยมันจะเหมือนแบบว่ามันจะแข็งตัวขึ้นนะครับทำให้มันไปทําพอการแข็งของกระจกเออขึ้นเนี่ยมันจะทําให้กระจกตาของเราเนี่ยมันถูกบีบครับมันถูกบีบมันทําให้แบบเหมือนแบบได้รับบาดเจ็บขึ้นนะครับทาตอนนั้นผมรู้สึกผมเป็นกระจกตาอักเสบเลยมั้ง ท่านผู้ชมอย่าไปทำนะครับแบบมันมันอันตรายมากนะครับแล้วก็ผมหลังจากนั้นเนี่ยผมก็แทบจะไม่ค่อยได้ใส่คอนแทคเลนส์เลยครับเพราะผมกลัวนะว่าเผลอแบบใส่คอนแทคเลนส์แบบตอนนอนเข้าไปนะครับอันตรายมากครับตอนนั้นผมเสียโอ้โหค่ายาแบบแพงมากต้องเอายาหยอดมาประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับแล้วก็ตาแดงก็ค่อยๆดีขึ้นครับเขาบอกอย่างนี้ครับก็คือว่าเเดี๋ยวนะ because at least เดี๋ยวผมเพิ่มอันนี้ให้แล้วเความเสี่ยงนะครับก็85เนี่ยครใส่เนี่ยก็ เออเดี๋ยวๆอ่ะเขาบอกว่าเนี่ยมันจะมีแบบการติดเชื้อเพิ่มขึ้นหรือว่าการแบบทําให้แบบมีปัญหามากขึ้นนะครับแล้วก็เออสลิปปิ้งทำให้ลดการเอ่ออ้าวเฮ้ยทำไมเว็บนี้มันไม่ค่อยอ่านไม่ค่อยรู้เรื่องเลยะแฮปเพนทูโยอ่าโอเคคนระับอันนี้เดี๋ยวผมลองดูกันเขาบอกว่าเกิดอะไรขึ้นครับถ้าตาของคุณเนี่ยเอ่อยูไอสลิปอินเอ่อเมื่อคุณใส่คอนแทคเลนส์เออ,เอ,อ่ตอนนอนนะครับโอเคดูนอตคอมบิเนชันอีเตอร์ครับก็โอ้ชอบเกิดน,นะครับพวกนี้เว็บพวกนี้ชอบเกิด เกิดขึ้นอ่าเขาบอกว่านี่ครับตาแดงอาการตาแดงแล้วก็การเครืองตานีครับจะเป็นปัญหาหลักนะครับที่พบมากนะครับถ้าคุณใส่คอนแทคเลนส์ในตอนนอนนะครับแต่ว่าเออมีปัญหาอื่นๆตามมาด้วยกับกระจกตาคุณนะครับที่กระจกตาด้านหน้านะครับแล้วก็ p a ทเทิร์นปึ๊บปึ๊บปึ๊บเบรกคอนแทคอะดรายอทูฟาทำให้เกิดดัมเมดได้นะครับอืมแล้วก็สามปึ Some ๊บอเวอร์แวร์สลิปปิ ทำให้ตาติดเชื้อได้ด้วยท่านผู้ชมอันตรายอันตรายระดับหนึ่งนะรักษายากนะครับโรคทางตาเนี่ยเพราะมันเป็นอะไรที่เซนซิทีมากเลยนะครับอ่านั่นแหละครับก็เนี่ยครับ watch ก็บอกแค่นี้เองเหรอโอเคก็ประมาณนั้นครับก็คือประมาณนี้แหละครับก็คือปัญหาที่มันทําใหเ้เราไม่ควรที่จะใส่คอนแทคเลนส์แบบตอนนอนนะครับแล้วก็ใส่คอนแทคเลนส์แบบแบบเขาเรียกอะไรครับใส่แบบ ไม่พักเลยอะไรอย่างนี้ครับก็จะเป็นปัญหาตามๆมานะครับอ่าถ้าชอบคลิปนี้นครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปผมด้วยนะครับแล้วก็ขอสักเออยี่สิบไลค์พอนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปดีๆมานําเสนออีเอออย่างนี้อีกนะครับเกี่ยวกับพวกคอนแทคเลนส์พวกแว่นพวกเออสายตาเฮ้ยทำไมมองไม่ชัดหรือมีแบบปัญหาอะไรแบบเกี่ยวกับคอนแทคเลนส์อะไรมากมายเนี่ยว่าคอนแทคเลนส์ชนิดไหนหาซื้อได้ที่ไหนอะไรอย่างงี้ครับผมจะมามามานำเสนอต่อไปเรื่อยๆนะครับเพื่อให้ความรู้กับเออผู้ชม ที่ได้ฟังในคลิปนี้นะครับเพื่อจะได้เป็นความรู้นะครับอ่าแล้วก็ช่องผมนะก็ยังมีแบบมีแคสเกมบ้างนะครับก็เป็นแคสเกมหลักก็แต่ว่าจะมีเนื้อหาพวกนี้ครับสอดแทรกเข้ามาเรื่อยๆนะครับเพราะผมคิดว่าแบบเออผมเหมือนจะมีความรู้ทางด้านเนี้ยครับก็อยากจะมาแนะนํอให้ผู้ชมนะครับที่แบบเฮ้ยไม่ใช่แบบเสพแต่ความบันเทิงแบบเอาแต่ความบันเทิงไปอย่างเดียวนะครับก็ได้ความรู้ไปด้วยนะครับในการปฏิบัติ ชีวิตนะครับจะได้ไม่เสี่ยงต่อการเป็นต่างๆนานาครับถ้าอันตรายมากๆบางคนถึงขั้นตาบอดได้เลยนะครับท่านผู้ชมถาท่งไงก็กดซับสไครต์กดติดตามช่องด้วยนะครับทอย g a มมิ่นะครับก็จะมีความรู้พวกนี้มานําเสนอเรื่อยๆครับเกี่ยวกับตาเกี่ยวกับแว่นเกี่ยวกับอะไรก็แล้วแต่นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับไปแล้วครับขอบคุณครับ